คุกกี้เองนะวะสวัสดีครับตุลโลสวัสดีครับเหมือนไม่ถูกเลยนายไม่เอาเสียงปกติเหรอเอ้าก็เสียงไม่เป็นปกติยังไงอะเสียงเหมือนโรบอทเป็นปกติยังครับน่าจะหนักกว่าเดิมนะเอ้าโอเคเธอชื่ออะไรเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงเหรอใช่ครับเธอชื่ออะไรอ่ะผมชื่อผมนะครับเธอไหนครับเจ้าเสือเนี่ยชื่ออะไรชื่อหวานครับทำไมต้องทำเอาเสียงนั้นไปแกล้งคนแน่เลยเนี่ยว่าพี่หนูแล้วนั่นเองหนูกำลังเล่นอยู่ในห้องของตัวเองไงกูแค่เปิดลิงก์ไม่คิดว่าจะมีใครสุ่มมานายอ่ะชื่ออะไรอาคุยกับนายบ้างหวานอายุเท่าไหร่อายุ18ปีครับแล้วเรียนอยู่หรือว่าทำงานแล้วเนี่ยเรียนอยู่ครับเรียนอยู่ม .6 เรียนอยู่ม .6 ปกติชอบสุ่มเลขห้องป่ะเนี่ยไม่อ่ะอันนี้เพิ่งเปิดเฮ้ยครั้งแรกว่ะปกติวิ่งเข้าโซนแล้วอ๋อปกติวิ่งเข้าโซนแต่ไม่รู้ว่าจะเทสเสียงอยู่ก็เปิดเลขห้องแล้วก็มาเจอเราเฮ้ยผมที่ขิดชัดๆนี่ผมจะตีหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวเราร้องเพลงให้ฟังใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยเช็ค Oh my baby baby ถ้าเราเข้ากันได้ก็คงดีแต่ว่าเธอนั้นดันไม่ชอบแบบเนี้ยเธอบอกว่าฉันนั้นเมาทุกวันไม่อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเธอบอกว่าฉันนั้นมันเป็นคนไม่ดีแต่มันก็คงจะดีที่มีเธอคงจะดีที่มีเธอ Baby girl you know I need you You know that I am need you ก็เขียนแต่ก่อนไม่เหมือนพระเอกละครแต่ว่าผู้ชายคนนี้ต้องการเพียงเธอเป็นไงชอบไหมชอบมากเลยครับจริงเหรอครับคืนนี้นอนฝันร้ายแน่นอนเดียวโอ้เธอชื่ออะไรเนี่ยชื่ออินค่ะฮะอินชื่ออินเข้าใจไหมชื่ออินโอเคใจเย็นสิ อินอายุเท่าไหร่อ่ะทำไมอ้าวเราถามไม่ได้หรอ14-34ค่ะแล้วอินอยู่จังหวัดไหนอ่ะอยู่บุรีรัมย์ค่ะแล้วอันนี้อยู่กับใครเนี่ยอยู่ทางบ้านอันนี้หนูไม่ได้อยู่ในห้องหนูอยู่ข้างนอกอ๋ออยู่ข้างนอกอยู่กับพ่อแม่นั่งอยู่คนเดียวอ๋อแล้วพี่น้องอ่ะนี่ไงพี่มาแล้วนี่พี่อ๋อมีพี่อยู่พี่ชื่ออะไรพี่ชื่อแพลวอ่ะคุยพี่ชื่อแพลวค่ะพี่แพลวอายุเท่าไหร่ครับพี่แพลวอายุ พี่แพลวอายุ20ครับฮะพี่แพลวอยู่20เลยเหรอใช่ทำไมพี่แพลวไม่พาน้องนอนเนี่ยพี่แพลวน้องกินอยู่ครับกินอันนี้คือไม่ได้ใส่หูฟังใช่ไหมใช่ครับพี่ไม่ได้ใส่หูฟังครับมันไม่ใช่โทรศัพท์พี่อ๋อก็คือพี่แพลวก็ได้ยินด้วยเพื่อนพี่ก็ได้ยินเหมือนกันโอ้โหอยู่เดี๋ยวอยู่กี่คนเนี่ยไปเฮ้ยจัดปาร์ตี้ป่ะเนี่ยปาร์ตี้จัดปาร์ตี้ขนมปังครับอ๋อปาร์ตี้ขนมปังเฮ้ยกินตอนดึกอ้วนนะหนูพูดถึงอ้วนรถพรุ่งนี้ได้อ๋อรถพรุ่งนี้ได้เสียงผมอายุ18เดี๋ยวไปเรียกอินกลับมาก่อนน้องอินไปไหนเนี่ยอินลูกโอเคคุยกันต่อเลยครับเอ้าพี่แพลวไม่สุ่มมาเล่นเป็นเอ้ไม่มาเล่นเป็นเพื่อนน้องอินหน่อยพี่สายครับจีครับเล่นคนละเกมอ๋อคนละเกม สรุปอยู่กันกี่คนเนี่ย3แล้วใครโสดบ้างเอ้าไม่ตอบเอ้ยต้องบอกว่าไงพี่เอาคุยพี่แพลวโสดไหมพี่แพลวโสดทั้งบ้านค่ะยายก็โสดป้าก็โสดน้องก็โสดเดี๋ยวลามไปถึงป้าได้ไงน้องชายพี่ก็โสดนะสนใจคนไหนดีเฮ้ยสนใจคนที่พูดอยู่อ่ะ
พี่เพลวอย่าเล่นกับพี่นะอะไรพี่แพลวมานี่ดิพี่แพลวมานี่ดิเขาเรียกมานี่ดิเดี๋ยวอันนี้เสียงใครเป็นเสียงใครเนี่ยทำไมเสียงอินเหมือนกันน้องอย่าเล่นกับไฟนะพี่บอกไว้ก่อนอ๋ออันนี้เสียงพี่แพลวเหรอเดี๋ยวใครทุบอะไรเนี่ยหนูทุบมะยมเพื่อเปลี่ยนเสื้อไปข้างนอกอ่ะพี่แพลวจะไปข้างนอกเหรอพี่แพลวจะหนีออกจากบ้านเอ้าพี่แพลวจะไปไหนพี่แพลวจะไปไหนเอามาพูดพี่จะไปหาน้องอ่ะเฮ้ยรู้เหรอว่าเขาอยู่ไหนเออน้องอยู่ในใจพี่เสมอเลยน้องอยู่ในใจพี่เสมอเลยมีอะไรจะบอกพี่แพลวไหมหนูจะเข้าห้องแล้วนะนี่เฮ้ยอย่าเพิ่งไปปิดประตูดูแลเด้อย่าแป๊บเดียว1นาทีโดนไล่เข้าห้องแล้วโอ้โดนไล่แล้วเหรอพี่แพลวไปแล้วใช่ไหมพี่แพลวอยู่ในห้องอยู่คนละห้องค่ะเอาแค่1นาทีก็ไม่ให้กันไว้หนูโดนไล่มาเนี่ยอ่ะโอเคโอเคอ่ะเล่นเล่นกับอินก็ได้อ่ะอินโสดไหมโสดค่ะแต่ตอนนี้ไม่โสดแล้วนะแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมแล้วเมื่อไรน้องฉันจะได้เป็นแฟนของเธอก่อนนอนฉันเขียนบันทึกถึงเธอเสมออยากบอกรักเธออย่างเป็นทางการแต่ไม่กล้าพอพี่เพลพี่มาด่วนค่ะโอ้น่าจะเป็นพี่เพลว่ะก็บอกแล้วขอ1นาทีก็ไม่ให้ไงให้อีกรอบเอามั้ยเอาดิมาแล้วจ้าพี่เพลจะนอนแล้วเหรอพี่เพลพี่เพลถามคำเดียวโสดจริงไหมจริงจ้าแต่ตอนนี้พี่เพลตอนนี้พี่เพลไม่โสดแล้วนะทำไมอ่ะเพราะว่าเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมแล้วเมื่อไรน้อฉันจะได้เป็นแฟนของเธอก่อนนอนฉันเขียนบันทึกถึงเธอเสมออยากบอกรักเธออยากเป็นทางการแต่ไม่กล้าพอพูดละพูดละอ่ะพอแล้วล่ะเขียวเดี๋ยวพี่แพลวชอบไหมร้องเพลงให้ฟังอ่ะโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาเลยโอเคไม่ต้องแล้วพอครับชอบครับชอบครับชอบครับโอเคครับกลับห้องแล้วอินไม่ชมพี่หน่อยร้องเพลงให้ฟังพอมาค่ะพอมาเลยค่ะโอ้เพิ่งมาชมอินชอบร้องเพลงไหมไม่ชอบร้องค่ะชอบฟังเฮ้ยงั้นเดี๋ยวพี่ร้องให้ฟังอีกนะเดี๋ยวใครเข้ามาอ่ะเดี๋ยวฮะนะใครน่ะเขาให้คุณไหมไออันนี้เพื่อนหนูนะอันนี้เพื่อนหนูนะชื่ออะไรเพื่อนหนูอะลูฟี่อะชื่อนุชเขาไม่เปิดไมค์ดีครับเอ้าไม่พังไม่พังแล้วจะคุยกันได้ไงเนี่ยเขาปกติเขาก็ไม่เปิดไมค์บ๊ายบายค่ะตัวเองอันนี้เสียงใครเนี่ยเสียงใครล่ะหรือว่าเสียงใครเสียงพี่แพลวไงครับไปรีบไปเที่ยวไปบ๊ายบายกลับตอนไหนกลับตอนไหนโอเคค่ะมาแล้วค่ะทุกคนโอเคพี่แพลวได้ไปเที่ยวอย่างสมบูรณ์แบบอันนี้อินมาแล้วเหรอใช่มาแล้วไปลาพี่แพลวแล้วใช่ไหมพี่แพลวหากุญแจบ้านไม่เจอเอารถออกไม่ได้เอาเจอแล้วเมื่อกี้พี่บอกพี่จะร้องเพลงให้หนูฟัง แป๊บหนึ่ง
เรื่องวันนั้นที่ฉันได้ทำพลาดไปเพราะว่าฉันได้ทำให้เธอเสียใจถ้าได้ย้อนกลับไปอีกครั้งจะไม่ยอมให้เธอจากไปกดอันดูตรงไหนมีทางได้ไหมให้แก้ตัวคนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่สายไปมารู้ตัววันที่ไม่มีที่ตรงนี้เงียบเหงาเท่าไรโอ้เธอกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้หรือเปล่าพอที่สุดเลยค่ะเออเนี่ยมีแค่อินเปิดไมค์ต้องชมพี่แล้วแหละคนอื่นเขาไม่ชมเห็นไหมจันทาบอกสุดเป็นไงอินชอบไหมพอมากอะพอมากเลยนี่เฮ้ยชื่นใจโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแล้วนะโอเคค่ะจะได้ฝากบอกฝันดีพี่แพลวด้วยโอเคโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ